มดข่าวพาเพลินสวัสดีข่าวรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนม็อบนัดชุมนุมใหญ่5โมงเย็นนี้ร่วมนับ1ถึงล้านเจอกันแยกราชประสงค์เมื่อวันที่24มีนาคม2564เพจแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเผยแพร่การนัดหมายชุมนุมใหญ่ในวันนี้นะคะพร้อมเผยสถานที่จัดชุมนุมโดยระบุว่าประกาศสถานที่วันนี้พบกันสี่แยกราชประสงค์ราษฎรพร้อมลุยวันนี้พบกันที่สี่แยกราชประสงค์เวทีปราศัยเริ่มเวลา 17:00 นมาร่วมกันนับ1ถึงล้านรวมตัวกันให้เต็มสี่แยกราชประสงค์ขอให้ทุกท่านเดินทางมาอย่างปลอดภัยแล้วเจอกันพร้อมเปิดตัวผู้ปราศัยหลักในงานนะคะม็อบ24มีนาแฮชแท็กเพราะประเทศนี้เป็นของราษฎรพบกับมายพัสราวรีธนกิจวิบูลผลเบญจาอะปันจากแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมและครูใหญ่อรรถพลบัวพัดจากพรรคก้าวล่วงกลุ่มราษฎรโขงชีมูลซึ่งทั้ง3คนนะคะเป็น3จาก13คนที่ถูกดำเนินคดีมาตรา112เนื่องจากการไปชุมนุมและอ่านแถลงการณ์หน้าสถานทูตเยอรมนีค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ